สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากบุรีรัมย์ประเทศไทยนะคะตอนนี้แม่จากะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะซึ่งมาถึงสนามบินสตึกฝนก็ตกนะคะแล้วก็เพิ่งมีแดดวันนี้เนาะหลังจากที่มาลงที่สนามบินแม่จากก็นั่งแท็กซี่เข้ามาบ้านซึ่งสนามบินก็ห่างจากบ้านของแม่จาประมาณ 5-7 นาทีนะคะแล้วก็มาถึงบ้านเนาะเปิดเข้ามาก็คือแบบว่าทุกอย่างก็รกมากหญ้าก็ท่วมสูงนะคะต้นไม้ต่างๆนะคะกับแบบว่าต้นใหญ่มากนะคะซึ่งด้านหน้าที่กำลังตัดนี้นะคะก็เป็นต้นแค่ปานะคะซึ่งโตไวมากนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นบารมีนะคะแล้วก็จะมีต้นพักติ้วนะคะที่แม่จ๋าตัดไปเนาะแล้วก็มีต้นมะขามแล้วก็มีต้นบักยมนะคะแล้วก็มีต้นตุมมะเลแล้วก็มีมะรุมนะคะแล้วก็ต้นกระถินนะคะต้นกล้วยคือแบบว่าพักติ้วก็มีนะคะต้นมะขามก็มีคือแบบในสวนของแม่จ๋าจะมีแต่แบบชอบปลูกของกินเนาะนั่นแหละแล้วที่นี่แม่จ๋าก็คิดว่าการที่ไม่ได้กลับมาบ้านนะคะในเวลา2ปีนะคะแม่จ๋าก็คิดว่าทุกอย่างจะโตเร็วมากขนาดนี้นะคะซึ่งมื้อนี้นะคะก็เป็นมื้อแรกที่ฝนหยุดตกนะคะแม่จ๋าก็ได้โอกาสที่จะแบบว่ามีใครหลายๆคนลูกหลานนั่นแหละนะคะมาช่วยกันตัดแต่งต้นไม้นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อจะไม่ให้เขาเติบโตแบบนี้เนาะเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่นะคะซึ่งแม่จ๋าก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากเนาะแล้วก็ที่แม่จ๋าห่างหายไปก็เพราะว่าอยู่ที่นี่นะคะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงนะคะแม่จ๋าก็ทําอะไรไม่ได้เนาะสําหรับที่ใครมาเยี่ยมเนาะแม่จ๋าก็ขอแปะป้องไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าสะดวกตอนไหนนะคะเมื่อกลับไปออสเตรียแล้วเนาะแม่จ๋าก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านทุกท่านนะคะยังไงก็รอกันหน่อยเด้ออย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบ้านแม่จ๋าเนาะก็เอามาฝากกันนะคะซึ่งตอนที่แม่จ๋ามาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแม่จ๋าก็มีต้นแค่อยู่หน้าบ้าน2ต้นซึ่งเป็นต้นใหญ่มากแต่ว่าแม่จ๋าก็ตัดนะคะแล้วกับที่นี่นะคะกลับมารอบนี้ต้นแค่2ต้นที่แม่จ๋าตัดทิ้งไว้เขาตายหมดเลยเนาะแล้วที่นี่รอบนี้กลับมานะคะป๊ามาเห็นแม่จ๋าตัดอีกเพิ่นก็บ่ค่อยโอเคนะคะเพิ่นบ่อยากให้จัดเพิ่นย่านต้นไม้ตายนะคะแต่แม่จ๋าคิดว่าก็โอเคอยู่เพราะว่าช่วงนี้เขาหน้าฝนพอดีนะคะเบิ่งอันนี้มิ่มมิ่มหั่งนี่นะคะเพิ่นมาจากอันพูนขางหัวตัวพุ่นที่แม่จ๋าตัดต้นบอกนาวต้นมะกรูดออกนะคะแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยแบบว่าย้ายมาอยู่ในต้นบารมีอยู่หน้าบ้านนะคะก็ให้เพิ่นอยู่ไปเนาะนี่แหละให้เพิ่นขอบ้านขอหยังไปเนาะบ่มีเพิ่นอยู่นะคะตรงนู้นที่แม่จ๋าตัดออกตรงนู้นเขาจะมีต้นบกเวอร์นะคะต้นเฟืองฟ้าต้นอันไหนล่ะต้นเปื่อยนะคะแล้วก็ต้นอะไรอ่ะต้นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแม่จ๋าปลูกส่วนมากจะแบบปลูกแต่แนวที่กินได้นะคะนี่แหละก็ประมาณนี้นะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วก็แม่จ๋าคิดว่าเขาจะบ่ตายเนาะเขาตัดไปแต่แค่นี้นะคะหลังจากอีกประมาณปีนึงหรือ2ปีเขากลับมาก็คิดว่าเขาจะบ่ได้โตเร็วอย่างประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็บ่แน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะเขาอาจจะงามไว้เนาะก็รอบึงอีกทีนึงเนาะใครพี่เพิ่นอยู่ใกล้ๆนี่แหละมาดูแลให้นะคะประมาณนี้นะคะมึงพักกันปอกพักเกษตรอันพักเกษตรพักกระถินที่แม่จ๋าตัดออกที่เขาอยู่ในบ้านนะคะในสวนในบ้านนี่แหละบ่มีเวียกก็เลยพักกันแกะแกะใหญ่เลยป้าป้าอันนี้เป็นของฝากจากแม่แอนเนาะที่อยู่อุตรดิตถ์นะคะส่งมาให้แม่จ๋าเนาะแม่จ๋าขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คือหลายสิ่งหลายอย่างคือแบบป้าๆบอกว่าไม่อยากจะรับแบบนี้นะคะอยากให้คนที่ส่งมาให้คือแบบว่ารับเป็นเงินเป็นการตอบแทนนะคะแต่ว่าถ้า FC จะส่งมาให้แบบนี้คือป้าๆไม่โอเคนะคะแล้วแกบอกว่าให้ถ่ายที่อยู่ให้จดที่อยู่ไว้แล้วเดี๋ยวป้าๆจะส่งของไปคืนให้นะคะก็แม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเนาะที่แบบว่าส่งของส่งน้ำหอมส่งของกินอะไรมาให้แม่จ๋าเยอะเลยเนาะเดี๋ยวยังไงคือแม่จ๋าทำวิดีโอไว้แล้วแหละแต่ว่าแม่จ๋าก็สะดวกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะขอทำวิดีโอคร่าวๆตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะก็เดี๋ยวจังไหนเอาไว้มือหลังเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะแม่จ๋าแล้วธุระนะคะแล้วก็เฮ็ดได้บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะทำความสะอาดหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเปิดบ้านให้ดูเนาะว่าบ้านแม่จ๋าที่แม่จ๋าอยู่น่ะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนาะแม่จ๋าจะเปิดบ้านข้างในให้ดูเนาะว่า
บ้านที่แม่จ๋าอยู่น่ะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่แบบนี่แหละกระท่อมหลังเล็กๆที่แม่จ๋าเคยเล่าให้ฟังเนาะก็เป็นแบบว่าจากน้ำพักน้ำแรงของแม่จ๋าเองเนาะก็เป็นสิ่งที่แม่จ๋าภาคภูมิใจนะคะที่ทำมาได้แล้วก็หามาได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะแม่จ๋าจะมาเปิดบ้านนะคะทำคลิปให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกะขอให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนจงมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ